เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับโจทย์แรกในวันนี้ครับที่บทเพลงแม่จากทีมเพชรสีเหลืองสามารถเอาชนะและคว้าแต้มไปครองได้ด้วยผลงานของหนุ่มอีสานไทยบ้านตัดชนะไทยช่วงนี้ครับแข่งขันกันต่อกับลูกทีมของทั้ง3โค้ชที่ต้องลงสนามโชว์ลีลาการจีบสาวจีบหนุ่มด้วยบทเพลงสุดขยี้ใจผลงานของใครครับจะถูกใจกันบ้างไปชมกันต่อได้เลยสรุปครับตอนนี้ฮะสีแดงมีอยู่2คะแนนสีน้ำเงิน1คะแนนและสีเหลืองนำแล้วฮะ4คะแนนโอ้โหโค้ชลำเบิร์ดนี่ย้ำก็ไปเจอโจทย์สุดท้าย6คะแนนแซงเธอเดียวโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งสวยหล่อขยี้ใจครับผมโจทย์นี้ดีโจทย์นี้ดีการจีบกันนะการพบรักการสะดุดรักกันนะได้หมดเลยอย่างเช่นชมผู้หญิงสวยก็ได้ชมผู้ชายหล่อสีแดงนะครับผมของผมได้แก่น้องแก้มพิศราชอบแบบนี้ครับน้องแก้มครับพี่ก้องของพี่อะไรพี่ของก้องของพี่อะไรน้องอ๊อฟสุรพลขาวอ๊อฟสุรพลครับขาขาวสาวลำซิ่งครับและสีเหลืองครับผมครับน้องนิวพงศกรครับขอเรียกเธอว่าแฟนน้องนิวนะครับเราจะเริ่มกันที่สีแดงครับน้องแก้มพิศราครับชอบแบบนี้เชิญครับแก้มพิศราสาวน้อยวัยใสตำแหน่งลูกสาวแห่งชาติจากเวทีไม่หมดหนี้เสียงโชคผู้ครองตำแหน่งแชมป์ยาวนานถึง103สมัยและเป็นเจ้าของบทเพลงเพราะๆแก๊ปอย่าง6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นวันนี้การเป็นตัวแทนของเพชรสีแดงจะทำให้โค้ชเบิ้ลและเพื่อนๆประทับใจในผลงานของเธอได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะแก้มพิศรานะคะอยู่ทีมเพชรสีแดงค่ะโค้ชเบิ้ลค่ะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แก้มได้มารายการนี้ค่ะเพลงชอบแบบนี้ค่ะเพลงนี้มันตรงกับร่องเสียงแก้มค่ะแล้วก็เป็นความแบบเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยค่ะแก้มก็จะถนัดค่ะถนัดแนวนี้2ทีมเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะวันนี้แก้มจะมาเอาคะแนนให้ทีมสีแดงแน่นอนค่ะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้พวกพี่มีแข่งท่านพวกน้องแก้มว่างไปดูว่าพี่แข่งได้นะได้เลยค่ะงั้นแก้มจะไปรอเชียร์นะคะไว้เจอกันนะครับThank you.
ว่าเธอนั้นสดใสมีเหมือนใครที่ผ่านมาจะกี่สิบล้านคนก็ไม่มีใครใครเข้าตาแค่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเพราะเธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงไอ้ฉันเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Oh baby ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Oh baby ก็รักที่เป็นแบบเธอดอกไม้สำหรับคนเก่งขอบคุณครับน้องแก้มวันนี้ถ้าน้องแก้มว่างมาเลี้ยงฉลองกับพี่ไหมครับสำหรับพี่บอยแล้วเนี่ยแก้มว่างอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะครูบอกแล้วไงว่าอย่ามีรักในวัยเรียนฮะน้องแก้มคือครูค่ะมันยังไงนี่คือหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะคือเพื่อนสองคนนั้นเขายุหนูอะค่ะคนไหนนะสองคนนั้นเลยค่ะเธอใช่ไหมใครเป็นคนส่งดอกไม้ให้เพื่อนเฮ้ยคุณครูคนนี้แหละที่ทำผมขยันส่งจริงขอเสียงปรบมือแดนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ปรบมือกับน้องแก้มด้วยนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมชอบนะครับเวลาพี่พันธ์ถามทีมงานว่าต่อไปแดนเซอร์ชุดไหนชุดไหนชอบน่ารักดีนะน่ารักดีชอบแบบไหนลูกชอบแบบพี่พันธ์ค่ะอ้าวโอ้แล้วพี่เบิ้ลล่ะพี่เบิ้ลล่ะจ๊ะพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลจะอ้วกเหรอฮะนะอ่ะโจทย์นี้เป็นไงโจทย์นี้ยากไหมลูกสำหรับเราแล้วก็สำหรับแก้มแล้วก็ยากค่ะเพลงนี้เคยร้องในไมค์หมดนี้ยังลูกยังไม่เคยเลยค่ะอ๋อครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครั้งแรกค่ะแล้วพี่เบิ้ลเขาได้สอนอะไรไหมลูกได้บอกอะไรไหมโค้ชก็ตอนแรกหนูมีความรู้สึกกังวลค่ะว่าเหมือนพอเวลาหนูมาครั้งแรกด้วยแล้วก็จะเหมือนเราจะตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เบิ้ลเขาก็คอยบอกแล้วว่าเหมือนเราร้องให้มีความสุขอย่าคิดว่ามาแข่งเหมือนแบบให้เราร้องเพื่อมอบความสุขให้คนดูค่ะมั่นใจในตัวโค้ชคนนี้ไหมลูกมั่นใจค่ะเชิญครับโค้ชคุณเนี่ยชมน้องน่ารักมากครับแล้วก็เป็นเด็กวัย23ที่สดใสแล้ววันนี้น้องก็ถือว่าทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆครับในการมาครั้งแรกก็เชื่อว่าน่าจะพัฒนาไปได้อีกในหลายเทปสดใสแล้วก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในสตูมีรอยยิ้มผมรู้สึกว่ามันทัชหัวใจผมโอ้ทัชอย่างคำบาลีที่กล่าวไว้ว่ามาลาโตกยูลาซาไปด้วยน้องทำดีมากมากครับวันนี้ครับสุดยอดครับครั้งแรกดีมากขอบคุณครับโค้ชเบิ้ลครับพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กผลงานของทีมครับโดยน้องแก้มวันนี้มันพิเศษมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเป็นครั้งแรกของพี่แก้มด้วยนะครับวันนี้ทำได้ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับขอบคุณครับเห็นตอนที่ร้องนี่มองตามตลอดเลยใช่ไหมชอบใช่ไหมครับครับผมครับผมพี่ซับพี่ซับพี่ซับเป็นตัวจริงดีๆไม่ชอบอย่าเป็นตัวสำรองใช่ไหม
คยฟังแต่ที่ร้องในไมค์หมดนี่ครับวันนี้ก็ได้มาฟังสดๆก็วันนี้สุดยอดมากๆเลยครับผมฟังไปแล้วก็ยิ้มไปเลยครับขอบคุณครับครับผมอโนดครับอภพรเนี่ยผมเห็นคุณตอนที่น้องแก้มร้องแล้วก็แสดงนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนี่ยลูกสาวมีอะไรจะพูดผมให้พูดก่อนนะวันนี้ดูแล้วคือปกติแล้วเราอยู่กันในรายการไมค์หมดนี่เนี่ยเขาจะร้องแต่เพลงลูกทุ่งเวลาเขาจับได้แล้วเขามีเพลงสตริงหรือว่าเป็นเพลงป๊อปล็อกอะไรเงี้ยแล้วเขาจะร้องออกมาได้ไม่เกรงเลยถ้าร้องลูกทุ่งทีไรแก้มจะเก่งทุกครั้งก็เลยเรารู้เลยว่าวัยของเขาก็คือวัยแนวเพลงของเขาและอย่างวันเนี้ยหนูได้เพลงนี้หนูร้องหนูแจกความสดใสให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะโค้ดของหนูโค้ดเสื้อแดงเนี่ยนะคะปึ้มปริ่มมากลูกแม่เห็นความปริ่มของเขาตลอดเวลาใช้คำว่าชื่นใจนะครับคุณอาอภพรนะชื่นใจเนาะใช้คำว่าปริ่มมันก็รีบกลับบ้านยังไงก็ไม่รู้ถูกแล้วลูกหนูต้องทำแบบนี้ส่งออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าบริหารเสน่ห์แล้วหนูทำไม่รู้จิตอะไรวันนี้สุดยอดลูกครูครับเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังน้องแก้มร้องเพลงต่อหน้าอย่างเป็นทางการนะลูกหนูเอาเสียงที่เป็นวัยรุ่นมาใช้งานได้ดีมากและมันทำให้หนูโดดเด่นทุกครั้งที่หนูร้องเพลงและที่ชอบอันต่อมาก็คือพอได้รับโอกาสเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพชรแต่เพชรหนูมีความตื่นเต้นทำไมครูไปสะดุดคำว่าตื่นเต้นเพราะบางครั้งคนที่ยืนอยู่บนพื้นที่แชมป์นานๆอาจจะมีความรู้สึกแบบหนึ่งถ้าไม่ตื่นเต้นมันจะมั่นพอมั่นแล้วเราจะรู้สึกอีกแบบแต่พอเห็นหนูตื่นเต้นนี่แสดงว่าหนูตั้งใจกับทุกงานให้เกียรติกับทุกเวทีเสมออันนี้คือเสน่ห์นะลูกและก็พอมาร้องเพลงของพี่น้ำเตยเพลงนี้นี่ครูว่าหนูทำได้ดีเลยและดูเหมือนว่าหนูถนัดเพลงแนวนี้มากกว่าลูกทุ่งด้วยซ้ำไปนะลูกภาพรวมจึงออกมาดีครับเก่งมากครับครับผมนะฮะอันนี้คือผลงานของน้องแก้มนะครับตอนนี้เห็นมีผลงานออกมาด้วยใช่ไหมลูก6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนอะไรนะลูกนะ6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นค่ะอ๋อไปติดตามที่ช่องทางไหนลูกบอกได้เลยก็สามารถติดตามได้ทางช่องยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะแล้วก็ไปเปิดฟังใน YouTube ได้ค่ะโอ้พี่เบิ้ลชอบเลยใช่ไหมฟังแล้วหมอนใบเดิมใบเก่าเหมือนบ่ไปด้วยสักหน่อยไหมลูกสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมพอไหวไหมเพลงหนูใช่ไหมคะสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยได้ค่ะนึกถึงภาพที่เธอหลับตาใกล้ใกล้ให้ฉันพักผิวใจที่มอดใบนี้จบแล้วคนดีทุกภาพที่มีฝากไว้ด้วยนะทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับเพลงของน้องแก้มนะครับผมยิ่งดูยิ่งเคลิ้มจริงๆไปกับผลงานของสาวน้อยคนนี้ทั้งบทเพลงและรอยยิ้มที่ถ่ายทอดออกมาบอกได้เลยว่าหวานจนหนุ่มๆต้องใจละลาย